มาเล่นวิ่งแต่งประโยคกันเวลา20นาทีอายุผู้เล่น7ปีขึ้นไปผู้ร่วมกิจกรรม6คนขึ้นไปอุปกรณ์ดินสอปากกาและกระดาษเกมนี้สอนให้เด็กๆเรียนรู้การเรียงคำให้เป็นประโยคเริ่มจากให้เด็กๆทั้งชายหญิงแต่งประโยคเกี่ยวกับหัวข้ออะไรก็ได้ที่เลือกให้พวกเขาเลือกเพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งมาเป็นคนเขียนส่วนคนที่เหลือจะเป็นคนวิ่งคนวิ่งจากแต่ละทีมจะผลัดกันวิ่งไปหาผู้นำเกมผู้นำเกมจะให้คนวิ่งแต่ละคนดูคำศัพท์คำหนึ่งจากประโยคที่ทีมตรงข้ามแต่งขึ้นคำเหล่านั้นจะไม่เรียงตามลำดับดังนั้นประโยคจึงสับสนคนวิ่งจะกลับไปหาทีมตัวเองแล้วกระซิบคำนั้นให้คนเขียนฟังทำแบบนี้ซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่เหลือคำศัพท์อีกและคนวิ่งมีโอกาสได้ดูคำศัพท์ครบทุกคนจากนั้นกระตุ้นพวกเด็กๆให้ทำงานเป็นทีมนำคำศัพท์มารวมกันแล้วเรียงเป็นประโยคเมื่อทีมเรียงประโยคได้ถูกต้องจึงนับว่าจบเกมถ้าหากเกมนี้ยากเกินไปให้เด็กๆเรียงตัวอักษรเข้าด้วยกันให้เป็นคำศัพท์โดดๆแทนถ้าหากเกมนี้ง่ายเกินไปลองเล่นซ้ำอีกแล้วให้เด็กๆเรียงประโยคที่ได้เป็นเนื้อหาย่อหน้าสั้นๆตลอดการเล่นต้องให้เด็กชายและหญิงได้มีส่วนร่วมเท่าๆกันได้เป็นทั้งคนเขียนและคนวิ่งหลังเล่นเสร็จแล้วให้คิดทบทวนพูดคุยถึงการจัดเรียงคำให้เป็นประโยคนี่แหละวิธีเล่นวิ่งแต่งประโยคเล่นให้สนุกนะ